ซ่อมแขนย้วยด้วยท่าเวทง่ายๆกันเถอะครับเอาจริงๆที่บอกเป็นท่าเวทง่ายๆอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแค่ดัมเบลคู่นึงเท่านั้นเองถ้ายังไงลองไปรับชมกันได้เลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับก็คือจะเป็นการเล่นหน้าแขนก่อนละกันนะครับท่าก็ง่ายๆครับหนีบศอกข้างลำตัวแล้วก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้เลยนะครับท่อนแขนให้ขนานกับลำตัวไว้นะครับนะแล้วก็ให้รู้สึกว่าเกรงกล้ามเนื้อหน้าแขนเยอะๆนะครับตอนยกขึ้นหายใจออกคลายลงหายใจเข้านะครับแล้วก็ท่าที่2ครับก็จะเป็นการอ้าหน้าแขนออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับให้เราหนีบข้อศอกไว้ข้างลำตัวอย่าเหวี่ยงหน้าอย่าเหวี่ยงหลังนะครับพยายามให้ข้อศอกอยู่กับที่เอาไว้กล้ามเนื้อหน้าแขนจะได้ทำงานเหมือนกับที่เห็นเป็นก้อนๆที่แขนผมเลยเห็นไหมครับและนี่คือท่าสุดท้ายครับก็คือจะเป็นท่าที่หนีบหน้าแขนเข้าสักเล็กน้อยครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยครับเซตหนึ่งก็ทำสักประมาณ 12-15 ครั้งก็พอส่วนน้ำหนักถ้าเกิดว่าเราใช้ดัมเบลเหล็กที่เพิ่มน้ำหนักได้ก็ค่อยๆเพิ่มความท้าทายไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเน้นที่จำนวนครั้งให้มันเสถียรและอาจจะทำเพิ่มสักประมาณ 5-6 เซตแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนนี้ทำด้านข้างให้ดูว่าศอกอย่าเหวี่ยงเยอะนะครับให้อยู่กับที่เป็นจุดหมุนไว้โอเคนะครับและต่อมาก็คือจะเป็นท่าเล่นหลังแขนนะครับอันนี้คือท่าแรกให้จับดัมเบลแบบนี้แล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าล็อกตัวไว้นะครับแล้วก็ดึงดัมเบลเข้าหาลำตัวแบบนี้เลยนะครับจะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อหลังแขนของผมเนี่ยเห็นบัดที่ปูดๆเนี่ยนี่แหละนะครับก็จะทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับนี่คือท่าที่1ครับเดี๋ยวต่อไปก็คือท่าที่2ครับก็คือยกดัมเบลประสานกันไว้แล้วก็พาดเข้าไปด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้เลยนะครับก็จะออกกำลังช่วงหลังแขนได้ดีมากๆเลยด้วยดัมเบลแค่คู่เดียวง่ายๆสบายๆนะครับยกขึ้นหายใจออกคลายลงหายใจเข้านะครับโอเคและนี่คือภาพด้านข้างที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะได้เห็นว่าตรงนี้ก็ต้องให้ข้อศอกเป็นจุดหมุนเช่นเดียวกันและตรงนี้ครับเป็นท่าเล่นหลังแขนอีกหนึ่งท่านะครับอันนี้เราจะใช้เก้าอี้หรือว่าใช้เตียงก็ได้นะครับจับไว้ที่ปลายเตียงแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นยกลงง่ายๆแค่นี้เองครับก็จะได้ท่าหลังแขนอีกหนึ่งท่าโอเคและนี่คือท่าเล่นเวทแขนที่ผมเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับใครหลายๆคนและอย่างที่ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันไม่ได้ยากอุปกรณ์ที่ใช้มันก็ไม่ได้เยอะดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถที่จะซ่อมแขนให้ดูดีและตามที่ทุกคนต้องการได้แน่นอนด้วยการที่เราใช้ทั้งหน้าแขนและหลังแขนให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยว่าแต่คลิปต่อไปจะเอาส่วนไหนมาแนะนำกันอีกก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ